สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำพริกแห้งทอดกรอบนะคะพริกทอดกรอบทำกินเล่นง่ายๆนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีพริกแห้งนะคะ300กรัมค่ะแล้วก็จะมีงาขาวนะคะใครจะไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าไม่ชอบนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะรสดีนะคะผงปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็จะมีแป้งทอดกรอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะแกะเม็ดพริกออกก่อนนะคะใครจะใช้เป็นมีดก็ได้นะคะแล้วก็เทเมล็ดออกนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะอาจจะมีเมล็ดติดอยู่บ้างนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็เอาออกให้หมดเลยค่ะเราก็แกะเมล็ดพริกออกแล้วนะคะอาจจะมีเม็ดติดบ้างนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะแกะค่ะจากนั้นเราก็จะตั้งหม้อน้ำนะคะใช้ไฟปานกลางเราก็จะใส่พริกลงไปเลยค่ะเราจะต้มประมาณ20นาทีนะคะเราต้มจนครบ20นาทีแล้วนะคะก็ถ้าใครไม่ชอบเผ็ดนะคะก็ต้มอีกสัก 1-2 น้ำก็ได้ค่ะแต่เย็นเอาแค่นี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นนะคะไปล้างน้ำสะอาดนะคะสัก2น้ำค่ะหลังจากเราล้างน้ำสะอาดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำพริกไปใส่ไว้ในชามผสมค่ะหลังจากนั้นเราก็ปรุงรสนะคะด้วยเกลือค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะรสดีนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่งาขาวนะคะ1กำมือค่ะถ้าใครชอบเยอะก็ใส่ได้เยอะๆเลยนะคะใช้มือนะคะขยำใส่แป้งนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะพยายามขยำให้ทั่วๆนะคะเดี๋ยวมันจะเค็มไม่เท่ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดกันค่ะใส่น้ำมันให้ท่วมนะคะไฟค่อนข้างเบานะคะไม่แรงมากค่ะจากนั้นก็รอน้ำมันร้อนนะคะก็ใส่พริกลงไปค่ะทอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพริกจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะคะพริกเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแล้วนะคะสุดล่างค่ะขึ้นได้เลยค่ะนี่นะคะพริกเปลี่ยนเป็น
สีส้มแบบนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นไปพักไว้นะคะให้เสด็จน้ำมันแล้วก็รอให้พริกเราเย็นลงนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะคะ